ค่ะในบทที่หนึ่งนี้นะคะในหัวข้อแรกที่เราจะนำเสนอก็คือในเรื่องของกระบวนทัศน์ของการออกแบบและก็ผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษานะคะจะเห็นได้ว่ากระบวนทัศน์ของสื่อนะคะสื่อที่พวกเรารู้กันมาก็คือว่าสื่อในลักษณะแบบเก่าคือการถ่ายทอดความรู้จากใครจากครูแล้วก็ไปบรรจุไว้ในสื่อในรูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็เข้าไปเป็นในลักษณะของสื่อการสอนฉะนั้นอยากให้ผู้เรียนนะคะสังเกตว่าในกระบวนทัศน์เก่าเราจะใช้คำว่าการสอนเป็นหลักหรือ instruction นะคะจะเห็นได้ว่าแบบเดิมๆที่เราพบเช่น CAI นะคะก็จะเป็น computer aided instruction เห็นไหมคะมีคำว่า I ก็คือ instruction ก็คือสื่อการสอนเมื่อไหร่ที่มี instruction ก็คือเราเรียกเลยว่าเป็นสื่อที่อยู่ในกระบวนทัศน์เก่านะคะ อีกตัวนึงที่เราพบโดยทั่วไปก็คือ WBI web based instruction นะคะก็จะเป็นสื่อการสอนในรูปแบบที่ใช้ในการถ่ายทอดแล้วก็สังเกตได้ว่าพวกนี้จะมาจากตัวทฤษฎีที่เรียกว่าพฤติกรรมนิยมก็คือเป็นไลเนียสามารถที่จะให้ผู้เรียนเข้าไปเรียนแต่ละส่วนผ่านตามเงื่อนไขทั้งหมดก่อนถึงจะสามารถผ่านได้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการสอนเหมือนกับครูถ่ายทอดให้กับผู้เรียนแต่ถ้าเป็นสื่อในกระบวนทัศน์ใหม่แล้วพูดในเรื่องของให้ผู้เรียนสร้างความรู้นะคะที่ใช้คีย์เวิร์ดของทฤษฎีก็คือ constructivist แล้วก็บวกกับทฤษฎีในทาง cognitive นะคะคือพุทธิปัญญานิยมนะคะมาออกมาเป็นสื่อการเรียนรู้เปลี่ยนแล้วนะคะจากคำว่า I เป็น L ก็เป็นสื่อการเรียนรู้ก็คือเป็น learning นะคะเป็น learning แต่ข้างบนนี้ก็คือเป็น instruction นะคะตัวอย่างของสื่อที่เป็นสื่อการเรียนรู้ในปัจจุบันนะคะก็ได้แก่สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้นะคะ learning environment ตัวนี้ที่เราจะได้เรียนรู้ไปจนถึงบทสุดท้ายนะคะว่าไอ้ตัวนี้ออกแบบยังไงหรือที่เราพบในลักษณะที่เป็น multimedia learning เห็นไหมคะมีคำว่า learning ก็คือเป็นสื่อกระบวนทัศน์ใหม่แล้วหรืออีกตัวนึงที่เป็นตัวอย่างก็คือ web based learning นะคะ WBL ทุกอย่างถ้าเปลี่ยนจากคำว่า I เป็น L ก็คือเปลี่ยนจากกระบวนทัศน์การถ่ายทอดเป็นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองนะคะทีนี้มีคำถามว่ามัลติมีเดียเนี่ยจะทำให้ผู้เรียนสร้างความรู้ได้อย่างไรนะคะในนิยามของเมเยอร์ในปี2005นะคะเมเยอร์ก็คือนักการศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับมัลติมีเดียมาโดยตลอดมีเล่มของมัลติมีเดียที่แพร่หลายทั่วโลกนะคะที่เขาไปศึกษามาพบว่ามัลติมีเดียเนี่ยก็คือเราจะต้องสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถเข้าไปเรียนแล้วสร้างความรู้ได้ด้วยฉะนั้นคีย์เวิร์ดของคำว่า constructivist ก็มาแล้วนะคะในตรงนี้ทำให้ผู้เรียนสร้างความรู้จะสร้างยังไงนั้นนะคะแล้วจะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ยังไงต้องมีกิจกรรมให้ผู้เรียนค่ะต้องให้เกิดการ active ผ่านตัวที่เป็น multimedia นะคะซึ่งไม่ใช่เป็นแค่การถ่ายทอดก็คือหมายถึงว่าเป็นเนื้อหาที่ไปแปะไว้ใน multimedia แล้วให้ผู้เรียนไปเรียนตามขั้นตอนแต่จะต้องเป็นกิจกรรมแล้วให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทำโดยใช้มัลติมีเดียเป็นพื้นฐานให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ในการเรียนรู้ในเนื้อหาต่างๆได้นะคะแล้วเขายังนำเสนออีกนะคะในเรื่องของโมเดลในการที่จะสร้างความรู้โดยใช้มัลติมีเดียเนี่ยทำยังไงจะเห็นได้ว่าจากรูปภาพนี้นะคะก็คือเป็นโมเดลในลักษณะที่เป็นจากพื้นฐานทฤษฎีที่เรียกว่า information processingตัวนี้มาจาก information processing คือทฤษฎีประมวลสารสนเทศทฤษฎีประมวลสารสนเทศเนี่ยจะเน้นในเรื่องของกระบวนการจำนะคะจำรู้จำทีนี้จะมาออกแบบในมัลติมีเดียได้ยังไงในภาพเขาอธิบายในลักษณะของ word นะคะ picture แล้วก็ในลักษณะของ ear ใช่ไหมคะที่มันเป็น sound ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตามองค์ประกอบของมัลติมีเดียเลยค่ะก็คือว่าจะต้องออกมาเป็นคำพูดจะต้องออกมาเป็นรูปภาพจะต้องออกมาเป็นเสียงนอกจากนี้ในเนี้ยในการประมวลผลเนี่ยจะทำอย่างไรมีโจทย์ว่าจะทำอย่างไรให้ผู้เรียนเก็บข้อมูลหรือสารสนเทศที่เขาได้รับเนี่ยลงไปใน long term memory ก็คือความจำระยะยาวได้นะคะฉะนั้นก็ต้องสร้างความจำระยะสั้นให้กับผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เก็บได้ encode เข้าไปได้เยอะๆนะคะเพื่อที่จะเก็บไว้ใน long term memory ในเวลาที่ต้องการแก้ปัญหาหรือในเวลาที่จำเป็นในสิ่งที่เขาเรียนรู้ไปแล้วมันจะไม่ขาดหายไปมันจะกลับมาที่เรียกว่ารีทีฟนะคะเข้ามาในสมองของเราได้แล้วก็
ค้นคืนมาเป็นองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนอันนี้แหละค่ะคือโจทย์ที่ท้าทายที่จะทำอย่างไรเราจะออกแบบมัลติมีเดียให้ผู้เรียนสร้างความรู้ให้อยู่ใน long term memory และมี short term memory ที่ดีให้กับผู้เรียนนะคะทีนี้มัลติมีเดียเพิ่มประสิทธิภาพการจำได้อย่างไรเขาบอกว่าผู้เรียนมีความจำที่จำกัดนะคะจำกัดยังไงก็คือเรานึกถึงว่าหัวสมองเราจะเป็นกล่องเหมือนโฟลเดอร์ที่อยู่ข้างในหัวนี้นะคะถ้าเก็บได้จำได้ล้นและมันไม่สามารถที่อัดประจุตรงนี้เข้าไปได้ก็ไม่สามารถที่จะล้นไม่สามารถที่จะเก็บได้แล้วแล้วจะทำยังไงให้เพิ่มประสิทธิภาพในการจำถ้ามันแตกหน่อออกไปได้อีกอันเนี้ยตัวมัลติมีเดียที่เราจะออกแบบในนี้จะมาบอกนะคะว่าต้องทำอย่างไรฉะนั้นจะมีหนึ่งคำศัพท์เพิ่มขึ้นมาให้กับผู้เรียนคือคำว่า cognitive load นะคะ cognitive load เทียบได้กับว่าเราเปิดคอมพิวเตอร์เครื่องนึงเสร็จปุ๊บคอมพิวเตอร์นี้อืดมากเลยค่ะไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ไม่สามารถประมวลผลได้เทียบกับผู้เรียนนะคะสังเกตว่าเราไปเรียนวิชาภาษาอังกฤษถ้าเราเรียนวิชาภาษาอังกฤษนานๆเราต้องมีการประมวลผลก็คือจากภาษาอังกฤษแปลมาเป็นภาษาไทยจากภาษาไทยต้องมาสร้างองค์ความรู้แล้วก็อธิบายให้คนอื่นเข้าใจให้ฟังได้ง่ายค่ะมันไม่สามารถที่จะทำได้ตลอดเวลาฉะนั้นในตัวนี้ทำให้สมองเกิด cognitive load ขึ้นมาทันทีแต่จะทำยังไงให้ลด cognitive load ได้นั้นในมัลติมีเดียของเราต้องออกแบบนะคะในสไลด์ต่อมาเนี่ยจะพูดถึงว่าเราจะเพิ่มประสิทธิภาพยังไงฉะนั้นก็จะมีนักวิชาการศึกษาเขาพูดนะคะว่าในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการจำได้เนี่ยแล้วก็ทำให้เก็บไว้ในช็อตเทอมเมมโมรีได้เยอะเนี่ยเขานำเสนอหนึ่งวิธีคือการชังกิ้งคือการแบ่งข้อมูลออกเป็นแคตตอรี่นะคะหลายๆชั้นชั้งไว้ให้ฉะนั้นเรานำมาออกแบบในมัลติมีเดียก็คือเป็นการจัดกลุ่มแคตตาลีของข้อมูลเพื่อให้ผู้เรียนจดจำได้ง่ายนะคะจากนั้นมีอีกหนึ่งวิธีก็คือในเรื่องของการที่ให้ผู้เรียนเนี่ยให้ข้อมูลเป็นคอนเซปต์ให้กับผู้เรียนด้วยไม่มีในลักษณะที่เป็นข้อความเยอะไปหมดนะคะให้กับผู้เรียนแต่เอาข้อความนั้นนำมาจัดกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถประมวลผลได้ง่ายแล้วก็อาจจะเอาข้อความนั้นไปทำภาพในลักษณะที่เป็นอินโฟกราฟิกที่สมัยนี้นิยมกันนะคะหรือจะเป็นในลักษณะของคอนเซปต์แมปก็ได้เขาบอกว่าผู้เรียนเนี่ยจำเป็นภาพได้ดีกว่าจำเป็นตัวอักษรค่ะฉะนั้นในมัลติมีเดียของเราสามารถเพิ่มความจำได้ด้วยหลากหลายวิธีนะคะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของการเพิ่มความจำของผู้เรียนเนี่ยก็คือเราต้องมาจากพื้นฐานในเรื่องของ information processing ทำยังไงก็ได้ให้สารสนเทศที่มีเยอะแยะเนี่ยออกแบบแล้วก็นำมาให้ผู้เรียน encode ข้อมูลเข้าไปแล้วเก็บใน long term memory ได้นะคะรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เราจะพบในบทเรียนในบทถัดๆไปนะคะซึ่งอยากให้พวกเราเนี่ยติดตามนะคะว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะออกแบบมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจำให้กับผู้เรียนได้ค่ะ